มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกะลาพักดราม่าโพสต์ภาพคู่กับคุณแม่เตรียมบวชทดแทนบุญคุณท่ามกลางประเด็นการดราม่าของนักร้องหนุ่มวงกะลาออกมาฟ้องภรรยาจูนเพ็ญชุลีร่วมกันกับอีกคนใกล้ชิดในข้อหายักยอกทรัพย์66ล้านไปยังบัญชีส่วนตัว452ครั้งขณะเดียวกันมีรายงานว่าหนุ่มกะลาตัดสินใจบวชที่วัดวันที่15มิถุนายนและหากเคลียร์ปัญหาไม่ลงตัวก็ถึงขั้นอาจจะบวชไม่สึกค่ะหนุ่มเองได้โพสต์ภาพกับคุณแม่ทำบุญปล่อยปลาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครั้งใหญ่ระบุข้อความว่าเตรียมตัวพร้อมแล้วก็มีแฟนๆเข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากค่ะหนุ่มกะลาพักดราม่าโพสต์ภาพคู่คุณแม่เตรียมบวชทดแทนบุญคุณทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ